จ้าแม่หน่อยนําภาพบรรยากาศการบวชชีพราหมณ์ในสวีเดนเมืองข้างๆบ้านแม่นายูนะคะมาให้เบิ่งนี่คือบรรยากาศของวันที่วันที่สามวันอาทิตย์วันสุดท้ายเนาะค่ะก็เป็นอาหารที่ของทางในออกไปจังหารแน่แล้วก็ทางวัดเฮาเฮ็ดเตรียมไว้แน่เนาะค่ะก็มาให้พี่น้องเบิ่งว่ามีหยังกินแน่เนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งบรรยากาศการสวดมนต์กันต่อกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอาหารนะคะชอบได้โดยพระองค์เองอาหารการกินนะคะในวันที่สามวันสุดท้ายวันที่จะซื้อนี่นะคะแม่หน่อยก็ได้ไปนะคะเพราะว่าแม่หน่อยได้ไปซอยตั้งแต่วันที่สองวันเสาร์แม่หน่อยไปตั้งแต่7:30นะคะกลับบ้านทุ่มครึ่งก็เตรียมตาเตรียมทุกอย่างรวมทั้งยืนอยู่แล้วก็ซอยเหลือทั้งร้านในครัวนะคะต้มน้ำปะนะมีทั้งน้ำขิงน้ำบักตูมน้ำกระเจี๊ยบน้ำฮ้อนบริการแม่ชีอยู่เมิดมือนะคะแล้วก็ก่อนสิกลับก็ได้ทําการเฮ็ดกับเขาเพื่อที่จะถวายวันวันอาทิตย์ก็มีไข่ต้มกาแฟเนาะแล้วก็สิมีของหวานเป็นบวชบักอื้อแล้วก็มีผัดวุ้นเส้นผักรวมใส่ไก่ใส่ไข่เนาะเฮ็ดเตรียมไว้ให้ก่อนแม่น้อยจะเดินทางกลับเพราะว่าแม่น้อยวันที่สามแม่น้อยบ่ได้ไปสำหรับแขกคนญาติโยมที่เพิ่นมาวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะมากหลากหลายค่ะแล้วก็อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์พุ่งสุกนะคะเพราะว่าในวันเสาร์บางคนเพิ่นยังเฮ็ดงานอยู่ค่ะเพิ่นบ่ว่างนะคะวันอาทิตย์นี่เป็นวันพักผ่อนหลายๆคนก็ว่างก็ได้ไปซอยกันในส่วนวันเสาร์นั้นก็มีแม่น้อยแม่พิ่นแล้วก็น้องพูนนะคะเป็นแม่ออกคําอยู่มืดมือสําหรับอยู่บริการแม่ชีกับพระนะคะก็เพิ่นก็การบวชแบบนี้มันยากค่ะที่จะร่วมโตกันนะคะการบวชก็มีแม่ชีทั้งหมด25แล้วก็พ่อภาพอีกหนึ่งแล้วก็พระอีก3เนาะบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยบุญกุศลนะคะอาหารการกินไม่ออกคำก็ว่าหลายค่ะวันอาทิตย์นี่ค่ะเป็นการทอดบุญเฮ็ดท่านในสวีเดนถึงเฮาสิอยู่ต่างแดนเฮากะซอยกันบำรุถนอมบำรุทับบำรุงศาสนาซอยกันถนอมศาสนาไว้ค่อยว่างกับไปผู้ใดว่าว่างกับฝากอาหารการกินกันมากค่ะร่างคนกับแบบมาหลายเพราะว่าหมู่พวกฝากมาบ้านไกลทั้งอย่างนึงกับหิมะกะล่องแล้วเนาะค่ะถนนลื่นเดินทางไปมาลําบากสถานที่กว้างขวางค่ะที่รับที่นอนของสําหรับพระสําหรับโยมสําหรับแม่ชีของนงของนางเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างค่ะความอุ่นความอีหยังแน่สถานที่นั้นก็พร้อมใหญ่โตจุคนได้เป็นร้อยๆค่ะนี่ค่ะเป็นสายบุญสายทานของพวกเฮาที่อยู่ไกลบ้านแต่บ่ลืมทางด้านศาสนาเนาะค่ะแม่น้อยก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องก็เสร็จสิ้นลงได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยบุญกุศลที่ได้เฮ็ดมีความปิติปราบปลื้มเนี่ยค่ะนึ่งบรรยากาศที่นํามาบอกเรานะ